สวัสดีครับก็พบกับ PHP OOP ในตอนที่4นะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำวิธีการสืบทอดคุณสมบัติโดยใช้คีย์เวิร์ดที่ชื่อว่า extends นะครับสืบทอดคุณสมบัติคืออะไรก็คือเหมือนอย่างเราเขียนคลาสไว้คลาสหนึ่งนะครับซึ่งภายในได้ถูกบรรจุ property และเมธอดไว้ทีนี้เราต้องการที่จะสร้างคลาสใหม่แต่เราขี้เกียจเขียน property หรือเมธอดบางตัวเราก็ต้องไปอ้างอิงมาเลยนะครับอ้างอิงมาสืบทอดคุณสมบัติมาซึ่งคลาสที่สืบทอดคุณสมบัติมานี้มันจะมี property แล้วก็เมธอดที่ในคลาสแม่แบบเนี่ยมีมาด้วยนะครับเอาล่ะเพื่อให้ท่านเห็นภาพครับเรามาลองเขียนกันนะครับผมทำการได้สร้างคลาสนะครับชื่อว่า human นะครับเป็นคลาสมนุษย์นะครับก็เริ่มเลยก็คลาส humanภายในก็ถูกบรรจุปั๊บ public string name public string surname public string age ไว้นะครับแล้วก็มีเมธอดนะครับชื่อว่า say return hi public function walkนี้ return walk ไปนะครับจากนั้นเนี่ยผมจะทำการสร้างคาร์ดขึ้นมาคาร์ดหนึ่งก็คือคาร์ด male ผู้ชายนะครับมาหนึ่งคาร์ดผมก็ถ้าผมจะเรียกใช้ผมก็ประกาศว่าคาร์ดตามด้วยชื่อคาร์ดแล้วก็ extend ก็คือการ extend คือการเรียกว่าจะไปอ้างอิงแม่แบบไหนอ้างอิงแม่แบบมาจาก human ฉะนั้นผมก็สั่งให้เลยว่า public function show text ก็สั่งให้ echo string string needsay ได้เลยท่านจะสังเกตว่าเห็นไหมครับ card mail เนี่ยผมไม่ได้ทำการสร้าง property say ไว้เลยขออภัยไม่ได้สร้างเมธอดชื่อ say ไว้เลยเห็นไหมครับซึ่งตัวเมธอด say นี้ได้ถูกสร้างไว้ใน human เห็นไหมครับแต่นี้เรามีการสืบทอดคุณสมบัติของ human มาไว้ใน mail ซึ่งตามหลักแล้วเนี่ย public เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการสืบทอดคุณสมบัติเนี่ยมันก็สามารถเรียกใช้งานได้เลยเห็นไหมครับในคลาส human แม่แบบของเราเนี่ย say เนี่ยมันจะถูก return ค่า hi กลับไปซึ่งใน method show text ใน mail เนี่ยมันก็จะสั่ง echo method say ที่อยู่ใน human เรามาดูนะครับขั้นแรกเนี่ยเราต้องมีเราต้องเรียกใช้งานก่อนนะครับ human p.php นะครับโอเคแล้วผมจะทำการสร้างออบเจกต์มาก็ obj เท่ากับ new mail นะครับเราจะเรียกใช้คลาสนี้นะครับคลาส mail แล้วผมก็สั่ง obj เลย show text เห็นไหมครับมันจะ say hi ให้เราเห็นไหมครับโดยที่เราสร้างคลาสใหม่เนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนใหม่เลยตัวนี้เราไม่ต้องเขียนใหม่เลยแล้วก็ say hi ได้เลยแล้วก็ say hi ได้เลยเห็นไหมครับทีนี้เราต้องการที่จะเอา property มาด้วยล่ะทำยังไงผมก็นี่เลยครับ string div name เท่ากับ pandit แล้วก็ผมก็ทำการนี่นะ this name เลย
ดูดิมันจะออกไหมเห็นไหมครับห้ายบัณฑิตเห็นไหมครับเป็นไงครับง่ายไหมครับง่ายเนาะอันนี้ก็จะง่ายหน่อยแบบนะครับเพราะว่าทั้ง property และ method มันจะเป็นเห็นไหมครับเป็น public หมดเลยแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราจะสร้างเป็น private ล่ะจะทำยังไง private string salary นะครับผมอยากจะเรียกใช้เนี่ยดูนะครับว่ามันจะมาไหมในกรณีที่เป็น private นะครับถ้าเราได้เรียนบทที่2มาแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่า private เนี่ยมันจะอะไรครับเอ้ยขออภัยบทที่3มันจะอะไรครับมันจะเรียกใช้งานได้เฉพาะในคลาสมันถ้าคลาสอื่นมาเรียกใช้งานได้ไหมคำตอบคือไม่ได้เราดูนะครับว่ามันได้ไหม salary เท่ากับ string list salary salary นะครับเห็นไหมครับมันจะไม่มีค่าอะไรออกมาเลยเพราะอะไรเพราะว่า private นี้ถูกสร้างไว้ให้เฉพาะ human ใช้โดยเฉพาะแต่ถ้าเกิดในทางกับการ human ได้ return ค่านี้ไปครับนี่ salary ค่ามันจะออกไหมเรามาดูกันออกเห็นไหมครับเพราะอะไรเพราะค่าที่ return กลับไปเนี่ยตัว salary เนี่ยมันอยู่อะไรครับ private เนี่ยมันอยู่ใน human เพราะตัวนี้ไปอ้างอิงตัว say มาซึ่ง say ใน human เนี่ยเพราะmethod say ใน human เนี่ยมันอยู่ใน class human ซึ่ง class human เนี่ยสามารถเรียก private ได้ใช่ไหมครับเห็นไหมครับง่ายไหมครับถ้าเกิดเมลจะสร้าง private string salary แต่ให้เป็น10ดูนะครับว่าค่าที่ได้ออกมาจะเป็นอะไรเห็นไหมครับก็คือใน salary นี้เนี่ยเราได้ถูกสร้าง private ไว้ใน ไว้ใน class mail ก็คือคลาสเมลก็มีซานารีซึ่ง private ตัวนี้เนี่ยจะถูกอ้างอิงโดยตัวนี้เห็นไหมครับซึ่งอยู่ในคลาสมันแล้วก็คลาสฮิวแมนก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นนี่ได้ด้วยเห็นไหมครับในขณะที่อันนี้มันก็เห็นได้เฉพาะในคลาสมันเมลก็เรียกใช้งานไม่ได้ด้วยขนาดเมลเซตค่าให้เป็น10ยังไม่มีผลกระทบกับอะไรเลยเห็นไหมครับเริ่มเก็ตไหมครับ private และทีนี้ผมต้องการที่อยากจะใช้ตัวนี้ด้วยล่ะจะทำยังไงแต่เมื่ออ้างอิงอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ให้มันสามารถทำได้จะทำไงก็คือvisibility ที่ชื่อว่า protected นั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับเพราะเราเพิ่งจะดูไปในบทที่3นะผมจะลองดูนะว่ามันจะได้ไหมก็สั่งเลยครับมันจะต้องออกมาตัวนี้จะต้องออกมากี่ครั้งครับ2ครั้งดูนะว่ามันจะออกมา2ครั้งไหมเพราะว่าตัว say เนี่ย property เนี่ยmethod say เนี่ยที่อยู่ใน human เนี่ยมันก็ไปเรียก salary มาแล้วก็ใน main ก็ไปเรียก salary มาด้วยดูนะมันออกไหม2ครั้ง2ครั้งนะปึ๊ก canary self protected เนื่องด้วยเราเห็นไหมครับซึ่งมันเป็น private ใช่ไหมครับมันก็เลยถูกบอกว่าไม่สามารถ access protected property mail salary ได้นะในบรรทัดที่14คือตัวนี้เห็นไหมครับเป็นไงครับ
protected เป็นไงพอจะเข้าใจไหมครับโอ้ง่ายมากเลยนะครับเราก็มีแค่สองตัวเท่านั้นเองเห็นไหมครับมีสามตัวที่สำคัญสำคัญก็มี public private และ protected ถ้าเกิดผมจะกำหนดในนิรันดร์ได้ไหมผมก็ใส่ไปเลย this string this สลาที่กำหนดข้างในดีกว่า string this salary เท่ากับ10ร้อยแล้วกันมันต้องออกเป็นหมื่นแล้วก็ออกเป็นอะไรเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะออกเป็นอะไรนะครับมันออกมาเป็นร้อยร้อยเพราะอะไรเพราะว่าค่า salary เนี่ยถูกกำหนดมาแล้วให้เป็นร้อยเพราะฉะนั้นมันจึงมีผลทั้งคาร์ดนี้เห็นไหมครับแล้วก็คาร์ดนี้ด้วยนะครับเพราะมันถูกเป็นเพราะมันถูกตั้งเป็น protected ซึ่งมันใช้ได้ทั้งคาร์ดตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เราได้ไปเรียก property 100มาทำให้มันเปลี่ยนค่าให้เลยโดยอัตโนมัติเห็นไหมครับง่ายไหมครับง่ายนะในการ extend นะครับโอเคเป็นไงครับท่านพอจะเข้าใจบ้างนะครับก็ลองเขียนดูนะครับนะลองเขียนดูเล่นกับพวก public private protected ให้ชำนาญนะครับแล้วก็พวกเมธอดอะไรต่างๆนะครับลองเขียนดูนะครับให้มันจำขึ้นใจนะครับนะเขียน PPOP เป็นอะไรที่ง่ายมากนะครับแล้วก็ทำให้ระบบเราของเราเนี่ย security มากขึ้นนะครับแต่อย่าลืมนะครับถ้าเกิดเราเขียนคลาสที่อยู่ต่างไฟล์กันเนี่ยอย่าลืมเรียกใช้งานไฟล์ด้วยทุกครั้งนะครับไม่นั้นมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เห็นไหมครับมันไม่มามันไม่เจอเราก็ต้องเรียกมันมาใช้งานด้วยนะครับเอาละโอเควันนี้ท่านก็ได้อะไรหลายๆอย่างนะครับนะก็หวังว่าท่านคงจะนำมันไปใช้งานนะครับแล้วก็ลองศึกษาดูนะครับนะถ้ามีตรงไหนที่ไม่เข้าใจก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ใน YouTube นะครับหรือไม่ก็ฝากคำถามไว้ที่ ThaiCreate แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกับวิดีโอตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ